สามสิบสามสาธารณสุขโดยเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใส่หน้ากากในระยะห่างล้างมืองดเว้นไปในที่เสี่ยงงดเว้นกิจกรรมเสี่ยงนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้มาตรการอยู่แล้วแต่ยังขาดในเรื่องการปฏิบัติขอให้ทุกเราได้ปฏิบัติกันเคร่งครัดแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติโดยเคร่งครัดเราจะรอดนะครับขอให้ทุกเราได้ปฏิบัติกันจริงในเรื่องของการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยขอให้ในระยะห่างอย่างน้อยอย่างที่ผมได้บอกไว้นะกางแขนลงไปเลยครับตัวนั้นก็กางแขนสองตัวแขนเนี่ยผมเชื่อว่าปลอดภัยใช่ไหมได้การสแกนบัตรแล้วประชาชนสแกนบัตรหน่อยนะครับผมผู้ว่าใจหน่วยดังทองนะครับผมช่วยกันมาดูเรื่องของการใส่หน้ากากระยะห่างล้างมือนะนี่ไปไหนฮะคนที่จะเรื่องอะไรว่าจะมาเนี่ยผมจะทำให้มีกำลังแต่กันต่อผู้ปกครองระวังแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เรื่องของการทำไมนะครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นรูปติดการควบคุมที่ว่าป้องกันโควิดนะครับแค่เดียวว่าเดี๋ยวจะติดการติดต่อครับก่อนมาใช้ตัวครั้งที่หนึ่งนะที่ว่าเป็นที่คุณปูนะครับมาเชื่อว่าคุณถูกไม่ใช่ความเป็นตัวอันนี้เรื่องไปเรื่องของพื้นที่แต่เราเองคุณควรจะทำงานเพื่อว่ามีทุกคนเฝ้าระวังของเราแบบเฝ้าระวังพวกมันจะขึ้นเป็นสีแดงแบบว่าพี่หุบให้จากบริเวณแค่ที่ไม่อยู่อะไรเงี้ยรับดูทุกครั้งนะครับเราหลังจากรับตำรวจนะลองอ่านแป๊บเลยช้านิดนึงตรงนี้อย่างที่สีเขียวจะไม่พบนะครับถ้าพบเสียเป็นสีแดงขอบคุณมากนะครับพี่หรือว่ามีหมายจับจะขึ้นข้อมูลแดงสีนี้จะสีแดงเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงน่าจะขึ้นสีแดงนี่ตอนนี้เลยเป็นบางคนเข้าระวังทางคลองของเรานี่มีด่านจุดตรวจคัดกรองโควิดมากน้อยขนาดไหนครับครับเรามีด่านตรวจทั้ง7อำเภอนะครับท่านผู้ว่าผู้การตรวจทุกคนในจังหวัดทางคลองได้จัดให้มีด่านทั้ง7อำเภอเลยครับถ้าด่านหลักๆที่คนจะเดินทางมาจอดเยอะก็คือบริเวณหน้าวัดอินิตที่บริเวณอำเภอป่าโมกอีกจุดนึงก็เข้าเมืองที่อำเภอเมืองบริเวณหน้าโรงเรียนอปวของอำเภอเมืองครับในการตรวจนี่เรามีการสแกนมีการพิสูจน์อะไรบ้างครับครับก็ในส่วนของทางตำรวจเขาก็มีเครื่องสแกนด้วยครับว่ามีประวัติในเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของการที่ติดเชื้อหรือไม่ประกอบไปด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าที่ของอสม.ทางฝ่ายปกครองก็มาร่วมในการที่จะปฏิบัติด้วยครับผ
ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านมาอ่างทองอย่างไรบ้างครับครับก็ขอความร่วมมือนะครับทั้งผู้ที่เดินทางเข้าอ่างทองและมีน้ำตาอ่างทองด้วยไม่ใช่กับปฏิบัติการมาตรการโดยเคร่งครัดนะครับมาตรการมาตรการต่างๆในจังหวัดออกไปเป็นระยะมากแล้วนะครับผมก็ต้องเรียกร้องว่าให้ผู้ว่าประกาศปิดจังหวัดหรือมาตรการเพิ่มเติมที่มีอยู่ขอให้ปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะอยู่รอดแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามให้ผู้ว่าสั่งไปสิบอย่างให้มีคนทำทุกอย่างก็คงไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าพวกเราทราบอยู่แล้วเราใส่หน้ากากกันระยะห่างการล้างมือกิจกรรมเสี่ยงงดเว้นนะครับที่สำคัญตอนนี้การพบปะกันกับคนต่างพื้นที่เนี่ยขอให้งดเว้นเลยแต่ถ้ามีความจำเป็นก็เป็นระยะห่างนะครับไปกิจกรรมต่างๆก็เนี่ยช่วงแขนสองช่วงแขนนะครับของคนผมเชื่อว่าก็ทำให้เราปลอดภัยได้ครับ